สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรบ้างเรามาติดตามชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับหัวข้อของเราการสร้างเครื่องมือวิจัยด้วย Google Form นะครับ Excel แล้วก็นำเข้าไปสู่ SPSS ในที่สุดของวันนี้นะครับงั้นวันนี้เรามาเริ่มที่ Google Form กันก่อนเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับหรือพิมพ์เข้าไปที่ www ตัวลิงก์ URL ด้านล่างนี้ได้เลยครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับข้างในก็จะมีไฟล์อย่างเช่นไฟล์ PowerPoint อันนี้นะครับไฟล์ตัว Word ที่เป็นเกี่ยวกับแบบสอบถามนะครับผมไฟล์ SPSS ไฟล์ตัวพวก PowerPoint ต่างๆนะครับสามารถเข้าไปเอาในลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ผมขอแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะครับผมนะครับนายขจรพงษ์ภูลสวัสดิ์หรืออาจารย์ดร.ขจรพงษ์ภูลสวัสดิ์นั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าอาจารย์บิลลี่นะครับอาจารย์บิลลี่เนี่ยจบปริญญาโทปริญญาตรีจากที่ SIT ธรรมศาสตร์ทางด้าน IT นะครับปริญญาโทที่ CMMU มหิดลทางด้าน Marketing การตลาดครับปริญญาโทอีกใบนะครับเป็น Master of Interactive Multimedia จาก UTSประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ที่เทคโนโลยีและการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ครับผมปัจจุบันนะครับผมก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการตลาดแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดการนะครับอยู่ที่สำนักพิมพ์ TJE นะครับผมโอเคประสบการณ์สอนนะครับก็จะเป็นสอนที่มศวสอนที่ราชภัฏสวนสุนันท์นะครับผมแล้วก็สอนที่เตรียมอุดมน้อม9นะครับสามารถถ้าใครมีคำถามอะไรนะสามารถติดต่อสอบถามอาจารย์บิลลี่ได้ทาง QR code ด้านข้างๆนี้เลยนะครับก็คือหรือไม่ก็เซิร์ชที่อาจารย์บิลลี่ได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยครับเผื่อใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรหรืออยากสอบถามอะไรก็เข้ามาในลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเซิร์ชหาอาจารย์ได้เลยนะครับง่ายโอเคงั้นวันนี้เราไปเริ่มกันที่เจาะที่หัวข้อกันก่อนเลยนะครับตัวหัวข้อนะครับผมวันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องวิเคราะห์สร้างแบบสอบถามโดยที่จะเจาะไปถึงเรื่องวิเคราะห์แบบสอบถามก่อนนะครับเริ่มต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบบสอบถามจริงๆแล้วที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรไอ้สองคือวางแผนเราต้องวางแผนออกแบบสอบถามนะครับอันที่3คือสร้างแบบสอบถามเราต้องสร้างแบบสอบถามเพื่อให้มันเหมาะและคล้องกับสิ่งที่เราจะนำไปสู่ดิจิตอลภายในวันนี้นะครับผมต่อมาคือเราจะเข้าถึงหัวข้อการสร้าง Google Form ปัจจุบันนะครับจะมีเครื่องมือในการเซอร์เวย์หลากหลายอย่างหนึ่งในนั้นนะครับคือ Google Form เป็นฟอร์มที่ทำค่อนข้างง่ายแล้วก็หลากหลายสามารถสะดวกในการลิงก์แล้วก็กระจายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเราได้อย่างง่ายดายนะครับ Google Form เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับผมโดยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการสร้าง Google Form นะครับเจาะไปถึงเรื่องการจัดรูปแบบแล้วก็จบไปท้ายด้วยของ Google Form คือการส่งออกแบบสอบถามเพื่อที่จะเอาไปสู่สาธารณชนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยตอบแบบสอบถามเราได้อย่างดีที่สุดนะมันจะมีเทคนิคมีลักษณะรูปแบบต่างๆอยู่ในนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันกลมเกลียวและสามารถส่งต่อไปให้คนอื่นได้อย่างง่ายดายนะครับผมอ้าวต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำข้อมูลจาก Google Form เนี่ยครับออกมาไปวิเคราะห์ท่านแรกเนี่ยดึงออกมาที่ Excel นะครับแล้วก็เอาไปจัดการข้อมูลใน Excel ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปที่ SPSS นั่นเองนะครับเพื่อที่จะใหฟอร์มของเราหรือว่าข้อมูลของเราไม่เกิดการเสียหายและเข้าไป analyze ได้อย่างง่ายที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจัดการแบบสอบถามเราอย่างเป็นระบบเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถทำการวิจัยทำงานวิจัยและเก็บข้อมูลได้อย่างดีครับและเป็นระบบระเบียบนี่คือหัวใจหลักของมันนะครับนอกจากเครื่องมือที่ดีแล้วการวางแผนการทำให้มันเป็นระบบระเบียบการจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำให้นะครับที่ทำให้การเราส่งแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลทางงานวิจัย
ได้ง่ายและดีขึ้นนะครับผมโอเคไปเราไปต่อกันเลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับในสิ่งที่เราต้องดูกันก่อนเนี่ยคือเราต้องวิเคราะห์ในการสร้างแบบสอบถามขั้นตอนของการเตรียมตัวเนี่ยคือ1เราต้องวิเคราะห์แบบสอบถามก่อนนะครับว่าแบบสอบถามจริงๆแล้วเนี่ยของเรามีความแตกต่างแบบที่เป็นกระดาษแบบที่เป็น Google Form หรือแบบดิจิตอลนั่นเองมีความแตกต่างอย่างไรอันที่2ต้องง่ายสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามนะครับอันที่3แน่นอนครับต้องง่ายสำหรับนักวิจัยอย่างพวกเราเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของแบบกระดาษกับแบบ Google Form แล้วเนี่ยแบบดิจิตอลแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความลำบากสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับนักวิจัยเพราะว่าในประสบการณ์ของผมที่ตรงทำวิจัยมาเนี่ยเวลาเราออกแบบกระดาษเนี่ยเราจะออกแบบตามแพทเทิร์นที่มันมีในปัจจุบันนะครับก็ออกแบบตามง่ายๆเลยเหมือนกับแพทเทิร์นที่เขาใช้กันอยู่แต่พอเราดึงแพทเทิร์นตรงนี้มาใช้ใน Google Form แล้วเอาไปใช้งานมันเกิดการสับสนฟอร์มความสวยงามลักษณะรูปแบบมันจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันนะครับมันทำให้ผู้ดูครับผู้ตอบแบบสอบถามเราอ่ะงงในหัวข้อต่างๆการจัดเซสชั่นการใช้งานมันยากพอยากเนี่ยผู้ดูผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ตอบแบบสอบถามของเราเนี่ยก็มีปัญหาก็คือทิ้งไม่ทำการตอบกลับอัตราการตอบกลับก็ต่ำนะครับไม่และอย่างนึงก็คือพอเขาตอบกลับมาแล้วเนี่ยมันยากสำหรับนักวิจัยที่จะเอามา analyze และทำงานต่อนะครับเพราะว่าบางทีเขาตอบมาไม่ตรงมั่วและผิดพลาด นะครับงั้นเราต้องคิดเผื่อตรงนี้ไปเลยเพื่อให้มันง่ายสำหรับเราเองผู้นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคเราไปต่อการวางแผนข้อคำถามเนี่ยเราต้องแบ่งส่วนแบบสอบถามให้ได้อย่างชัดเจนเคลียร์ของรูปแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ออกแบบสอบถามเพื่อให้ใช้กับ Google Form ได้อย่างง่ายๆลักษณะของตรงนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เป็นกระดาษการที่เป็น Google Form เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องด้วยตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันมีเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การอะไรก็ตามที่ทำอยู่บนมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จำเป็นจะต้องมีความรวดเร็วชัดเจนง่ายดายเหมือนกับเราเปิดเว็บครับถ้าเว็บเปิดช้าเกินกว่า5วินาทีพวกเราก็เริ่มปิดแล้วก็หนีละอีกอย่างนึงนะครับเราเนี่ยไม่ได้ hands on ตัวเปเปอร์เนี่ยให้เขากับมือเราไม่ได้ยืนคุมเราไม่ได้รู้จักกันแสดงว่าพอเราส่งไปให้เขาแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำไม่ทำก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยคำถามที่เราอยู่บน Google Form หรือ Digital Form เนี่ยจำเป็นจะต้องง่ายสะดวกเนื่องด้วยเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องออกแบบและข้อคำถามได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วต้องมีเซกชันที่จะมีคำอธิบายแต่ละข้อเพื่อให้ได้ความถูกต้องมากที่สุดนะครับเพื่อให้ช่วยให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ต้องการถามจริงๆนะครับอย่าเอาข้อมูลจากตัวกระดาษตรงๆแล้วเข้าไป Google Form แล้วส่งไปให้ผู้ตอบคำถามแบบสอบถามเลยนะครับมันปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสับสนและวุ่นวายมากขึ้นเพราะข้อคำถามบางข้อคำถามมันไม่เคลียร์นะครับบนกระดาษเขาถามเราได้แต่ใน Google Form เนี่ยมันถามเรายากเขาอยู่ห่างไกลกันนะครับแล้วเขาก็จะไม่ทำฟอร์มให้เราเลยโอเคต่อมานะครับการสร้างแบบสอบถามเนี่ยการสร้างแบบสอบถามบน Word เนี่ยมันก็จะเหมือนปกติที่เราทำทั่วๆไปแต่การสร้างแบบสอบถามบน Google Form เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันมีความใกล้เคียงกันครับแต่ความเขาเรียกว่าความลำบากของเทคนิคอลครับคือการเอาฟอร์มแบบที่เราเขียนบนมือเนี่ยมาอยู่ในดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้ทำได้เหมือนเป๊ะๆกับตัวที่เราอยู่บนบวชนะครับอย่างเช่นการทำครอสการลากเส้นอย่างนี้มันทำไม่ได้นะครับมันเลยต้องออกแบบข้อคำถามเราเพื่อให้เหมาะทั้งตัวที่เป็นเปเปอร์นะครับและตัวที่เป็นดิจิตอลด้วยมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับอันนี้คือหัวใจของการทำงานแบบยุคดิจิตอล disruption ณตอนนี้เลยนะครับผมนี่คือหัวใจของมันนะฮะงั้นเราก็ไปดูกันต่อเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของระหว่างตัวกระดาษกับ Google Form ความแตกต่างของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเจ
จากแบบฟอร์มที่เราใช้เป็นกระดาษทางด้านซ้ายมือเนี่ยเซกชันเนี่ยจะมีการทำคลีนแอนด์เคลียร์มากกว่าในการแบ่งหัวนะครับใส่กล่องเพื่อให้ผู้ตอบเนี่ยสามารถตอบและง่ายขึ้นการรันข้อก็จะง่ายและชัดเจนนะครับส่วนที่เป็นจุดไข่ปลาก็คือเติมคำได้เลยง่ายๆนะครับพอมาถึงตอนที่2เราอธิบายนะแล้วก็มีข้อมูลที่ใส่นะครับให้ชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะบอกว่าใครทำใครไม่ทำจบแบบสอบถามได้นะครับหรือเขาอาจจะต้องการมองภาพรวมของแต่ละเซกชันก่อนแล้วค่อยกลับมาทำนะครับในไล่แต่ละอันเลยก็ได้เหมือนทางการทำข้อสอบอ่ะเนาะนะครับแต่พอมันเป็นอยู่ใน Google Form เนี่ยแต่ละข้อมันก็จะแยกเป็นส่วน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 ไปเลยอายุก็จะแยกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนมันทำให้การมองเห็นเป็นเซกชันเป็นตอนเนี่ยค่อนข้างยากและสับสนอยู่เหมือนกันบางคนพอเปิดขึ้นมาปุ๊บที่เขากล่าวกันไว้ครับว่าแบบสอบถามเนี่ยถ้ามันมากขนาดบนกระดาษนะถ้ามากแล้วมันนานเกินไปคนเขาทิ้งเขาไม่อยากทำนะครับเพราะมันดูเยอะแต่พอเป็น Google Form เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกั้นเป็นเซกชันก็ได้แต่แต่ละเซกชันเนี่ยถ้ามันยาวมันยืดแล้วมันดูเยอะมากมันทำให้คนที่ทำอึดอัดนะครับพออึดอัดแล้วเขาก็ไม่อยากทำให้เราต่อนั่นเองนี่คือปัญหาและเราต้องแก้ปัญหาจุดนี้นะครับเพื่อจุดประสงค์ของการได้รีเทิร์นได้การตอบกลับเนี่ยมามากที่สุดและดีที่สุดนะครับผมและจริงที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่แตกต่างไปกว่านั้นก็คือจุดข้อที่ตอนที่3เนี่ยที่เราจะต้องเอาหัวข้อแต่ละหัวข้อและพร้อมกับระดับที่ท่านคิดคาดหวังแล้วก็ระดับที่เป็นจริงนะครับในกระดาษเองเนี่ยในการทำคำอธิบายของแต่ละเซกชันเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมันจะเห็นชัดเจนและเป็นแบบที่ทุกคนเขาใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับคนตอบคำถามก็จะเข้าใจในการตอบคำถามได้อย่างง่ายดายครับแต่ปรากฏว่าตัวรูปแบบของ Google Form หรือ Digital Form ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ทำได้เหมือนกับกระดาษขนาดนั้นนะครับงั้นเราเองต้องมีการออกแบบและตัดคำถามข้อที่ไม่จำเป็นออกนะครับหรือทำให้มันสั้นและกระชับที่สุดเพื่อให้ได้ใจความหลักแล้วสำคัญนะครับก็คือการได้ข้อมูลจริงจากผู้ตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับผมโอเคนอกเหนือจากนี้เนี่ยอยากจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลำดับในกระดาษเนี่ยมันสามารถเรียงได้เลยว่า 1-12 เป็นแบบไหนที่เขาต้องการแต่พอเรามาทำใน Google Form เนี่ยเราก็เกิดการต้องปรับว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการ1-12ต้องการแค่ท็อป5เพราะทำระดับ1-12เนี่ยคนตอบยากมากและนานมากแล้วจำโจทย์ไม่ได้นั่นเองนะครับจุดนี้เลยเป็นอีกจุดนึงที่เกิดการปรับแบบสอบถามจากเปเปอร์มาสู่ Google Form ให้มันดีขึ้นและง่ายขึ้นเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะให้นะครับแต่ละข้อมีแบบนี้แบบข้อที่1ข้อ14แบบแต่ละข้อสามารถแมทชิ่งได้ขนาดนี้นะครับเราเลยจำเป็นต้องตัดเอาที่หัวใจหลักๆของมันก็คือ1-5เพราะเราต้องการแค่5อันดับเท่านั้นเองเราต้องการท็อปแรงค์นะครับแต่ถ้าในเป็นกระดาษเนี่ยมันเขียนง่ายตอบง่ายนะครับผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้ตั้งแต่1-2แล้วไม่ลืมนั่นเองนะครับเห็นได้ว่าการออกแบบแบบกระดาษกับแบบ Google Form เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเรื่องความง่ายและความน่าสนใจของแบบสอบถามนั่นเองนะครับพออย่างเช่นว่าอย่างข้อ11เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าข้อ11เองเนี่ยสามารถก็คือตอบได้เลยถึง12ข้อแต่พอมันแปลเป็น Google Form แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันต้องทำอย่างเงี้ย12ข้อ1-12 1จาก1ข้อเนี่ยธรรมดาก็กลายเป็น12ข้อที่เขาต้องติ๊กแล้วเขียนออกมานะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ความแตกต่างของระหว่างกระดาษกับ Google Form นั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถลาก Mix and Match ได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นนะครับโอเคงั้นเราก็มาดูกันตรงที่ว่าการวางแผนและสร้างแบบสอบถามนะครับมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างกันก่อนแบบสอบถามโครงสร้างแบบสอบถามนะครับก็คือจะต้องมีหนังสือนำคำชี้แจงแน่นอนนะครับเราต้องมีคำว่าแนะนำตัวผู้วิจัยแนะนำโครงการชี้เหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องส่งแบบสอบถามมาให้เขาแล้วก็อย่าลืมนะครับณปัจจุบันนี้ยิ่งมีดิจิตอล PDPA เนี่ย
ตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราจะต้องเป็นคุณดูแลรักษาความลับของลูกค้าของข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่าลืมบอกว่าจะต้องกำหนดวันและสถานที่ส่งคืนหรือถ้าเป็นดิจิตอลฟอร์มเนี่ยก็คือส่งคืนมากำหนดวันไหนและต้องให้ทำภายในวันไหนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าในตัวแบบที่แบบสอบถามที่เป็นเปเปอร์เราสามารถไฮไลท์ใส่กล่องคำชี้แจงของเราได้อย่างชัดเจนนะครับผมได้อย่างง่ายดายนอกเหนือจากตัวคำชี้แจงแล้วเนี่ยก็ต้องชี้แจงเรื่องการตอบต้องอธิบายว่าแบบสอบถามเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตอนแต่ละตอนเกี่ยวกับอะไรตอบอย่างไรซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับตรงจุดที่เป็นตัว Word เนี่ยเราสามารถชี้แจงลงรายละเอียดในแต่ละตอนได้อย่างง่ายดายหรือถ้าเราเป็นผู้ไปสอบถามเองเราสามารถยืนแล้วช่วยให้เขาตอบแบบสอบถามได้อย่างง่ายดายนะครับไม่เข้าใจสามารถถามเราได้เลยทันทีแต่พอเป็น Google Form หรือ Digital Form เนี่ยมันสเปรดได้อย่างเร็วมากส่งต่อได้อย่างเร็วมากส่งกลับได้อย่างเร็วมากเช่นกันและก็ทิ้งได้อย่างเร็วมากเช่นกันนะครับผมแสดงว่าถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจอะไรใน Google Form จะหาคำตอบได้ยากมากนี่คือจุดหลักอีกจุดหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเขียนข้อมูลให้ละเอียดนะครับแล้วต้องช่วยผู้ตอบแบบสอบถามให้เขาเนี่ยสามารถตอบได้อย่างง่ายดายที่สุดมันกลับมาเป็นถึงถ้าเริ่มต้นก็คือตัวนี้ก็ออกแบบเหมือน user experience ครับผู้ตอบต้องได้ประสบการณ์ที่ดีเข้าไปด้วยนะไม่คือเราบังคับเขาตอบได้ไม่ได้ 100% นั่นเองอันนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากเหมือนกันนะครับทำให้ผู้ตอบเนี่ยเขาอยากตอบนะแล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าเขาต้องตอบอะไรนะครับGoogle Form ต้องเขียนให้ละเอียดและชัดเจนนะครับคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือตัวแปรที่วัดอย่างเช่นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานคำถามเกี่ยวกับตัวแปรตามตัวแปรอิสระนี่คือแบ่งเป็นเซกชันและแต่ละเซกชันว่าในเซกชันแต่ละข้อจะมีกี่ข้อแล้วคำถามมันทับกันมากน้อยขนาดไหนมันจำเป็นต้องถามไหมถ้าไม่ถามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถามมันจะยาวเกินไปไหมนี่คือลักษณะที่เราต้องคิดพิจารณาและนำไปสู่การร่างทำตัวเปเปอร์ที่เป็นกระดาษและนำไปสู่ตัว Google Form ได้อย่างดีด้วยนะครับในขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเนี่ยจากในอดีตจนถึงปัจจุบันมามันก็จะมีการเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดข้อมูลและตัวชี้วัดต้องกำหนดชัดเจนว่าอะไรคือข้อมูลที่เราต้องการและจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดอย่าลืมนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำไปก่อนเลยว่าการสร้างแบบที่เป็น Wordหรือเป็นกระดาษเปเปอร์ที่เราส่งเขาไว้เนี่ยพอเรามาเป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยเราควรจะเอาอันที่เราต้องการจริงๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยถ้าเจอแบบสอบถามเยอะๆด้วยที่อยู่ในมือถือด้วยที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ด้วยที่มันอยู่บนแท็บเล็ตมันไม่ได้อ่านสบายตาเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขาทำอะไรอยู่ก็ได้นะครับมันทำให้เขาทิ้งการตอบแบบสอบถามเราได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สองคือเลือกรูปแบบคำถามเราต้องเลือกรูปแบบคำถามว่าเราเนี่ยจะใช้ข้อคำถามชนิดใดรูปแบบไหนจะใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือใช้แบบผสมกันนะครับเราต้องตัดสินใจว่ารูปแบบไหนเนี่ยมันถึงจะฟิตพอดีกับการถามคำถามของเราแบบสอบถามของเราอย่าลืมว่าเราต้องคำนึงถึงการออกแบบดิจิตอลทุกครั้งนะครับว่าพอเราไปทำแบบดิจิตอลแล้วมันพอดีไหมมันเหมาะสมไหมมันจะได้เป็นโฟลว์เดียวกันได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ใช่ว่าพอทำเป็นเปเปอร์อย่างนึงพอปรับไปเป็นดิจิตอลกลายเป็นอีกแบบนึงเนื่องด้วยลิมิตของดิจิตอลมันไม่สามารถทำได้เหมือนกับเปเปอร์นั่นเองนะครับส่วนข้อที่3คือเขียนข้อคำถามออกมาเรียงเขียนตามชี้วัดของแต่ละตัวนะครับเขียนตามตัวชีวิตของแต่ละตัวออกมาของข้อคำถามก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราเรียงข้อคำถามและจัดรูปแบบข้อคำถามเรียงให้อ่านง่ายต่อการตอบนี่คือหัวใจหลักของมันนะครับจำเป็นว่าต้องง่ายต่อการตอบโอเค5ตรวจสอบและแก้ไขขั้นต้นแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของเราก่อนไอ้ตรวจสอบแก้ไขนะครับคำผิดลักษณะรูปแบบ
ต่างๆของแบบสอบถามของเรานะครับพอไประบบขั้นตอนที่6ก็คือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามอันนี้เราส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูช่วยตรวจสอบแล้วทำให้มันดีขึ้นหลังจากนั้นครับคัดเลือกข้อคำถามเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เราต้องวัดที่เราต้องการวัดทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมี7ขั้นตอนเป็นเบสิกเพื่อที่จะช่วยให้เราออกแบบและสร้างแบบสอบถามได้ง่ายและดีขึ้นนะครับโดยเราพูดถึงเรื่องชนิดและรูปแบบคำถามของแบบสอบถามตัวคำถามแบบเปิดเป็น open question เนี่ยข้อดีของมันก็คือผู้ตอบเนี่ยสามารถตอบได้ตามความต้องการของตัวเองตอบอะไรก็ได้นะครับยาวแค่ไหนก็ได้หรือตอบได้ในสิ่งที่เราไม่ได้มีช้อยให้เขานะครับแต่พอมันเป็นคำถามแบบปิดเนี่ยคำถามแบบปิดเนี่ยมันก็จะมีเป็น close question อย่างเช่นแบบคำถาม2คำตอบอย่างเช่นใช่ไม่ใช่ถูกผิดสนใจไม่สนใจอีกแบบนึงก็คือแบบคำถามให้เลือกตอบเป็น multiple choice question คำตอบมีให้เลือกตั้งแต่3ขึ้นไปนะครับแบบคำถามให้เลือกตอบตามลำดับเช่นการเรียงกำหนดให้ด้วยการเรียงลำดับคำตอบลำดับเหตุการณ์ย้อนหลังเรียงตามลำดับน้ำหนักหลังจากนั้นที่คนใช้ที่เยอะค่อนข้างเยอะก็คือเป็น rating scale นะครับแบบประเมินค่านิยมการใช้การวัดพฤติกรรมจะเห็นได้ว่าพอเราดีไซน์ได้แล้วว่าเราต้องการให้รูปแบบของเราออกเป็นแบบไหนพอเราจะเอาเข้า Google Form เริ่มมีปัญหาเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเซกชันแรกคือคำถามเป็นตัวชี้ข้อคำชี้แจงเบื้องต้นนะครับพอเราเป็นหมวดอย่างนี้มันอ่านค่อนข้างยากหัวข้อก็อ่านยากนะครับตัวเล็กคำพูดก็เล็กแล้วยิ่งคนไปใช้ในมือถือมันยิ่งทำให้ข้อคำถามเล็กลงไปอีกนะครับเราเองเราต้องระวังเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพื่อที่เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาตอบคำถามแล้วเราได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับดีสุดก็คือตรงที่สุดนั่นเองนะครับเห็นไหมว่าเราอันนี้ก็คือเราแบ่งเป็นเซกชันตั้งแต่คำชี้แจงคำนิยามแบบสอบถามแล้วก็มาถึงเป็นตอนนะครับเซกชันตอนโอเคไล่เป็นเพศต่างๆนะครับเรื่องเดโมกราฟิกเสร็จปุ๊บก็แต่ละวิเคราะห์นอกแต่ละในแต่ละตอนนะครับก็ต้องใส่ข้อส่วนคำชี้แจงให้เขาว่าในการตอบอย่างไรเพราะอะไร5หมายถึงอะไร1หมายถึงอะไรนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นต้องใช้เป็นเทคนิคในการออกแบบสอบถามบน Google Form คือเราจะดึงจาก paper เนี่ยสแกน PDF ใส่เลยเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเอาข้อคำถามเนี่ยมาตัดเป็นตอนนะครับแต่ละข้อไล่ทำแล้วอย่าลืมนะครับว่าใน Google Form เนี่ยพอมันย้ายจาก paper มาเป็น Google Form แล้วตัวอักษรมันก็เลื่อนตัวเล็กตัวใหญ่นะครับการเข้าใจของผู้ตอบก็ไม่ตรงและไม่เหมือนกับอันที่เป็นบนเปเปอร์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเอาตัวเนี้ยไปเทสนอกจากที่เราเปเปอร์เราไปตรวจสอบแบบสอบถามมาเรียบร้อยไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูให้แล้วนอกจากนั้นไอ้ที่มันอยู่บนอยู่ตัวบน Google Form ของเราเนี่ยเราต้องเอาไปเช็คเอาไปตรวจสอบว่าความหมายมันตรงกันไหมกับที่เราต้องการตรวจเราต้องการทำและเราต้องการได้คำตอบตรงนั้นนะครับโอเคนี่เองก็คือจะแบ่งตั้งแต่อธิบายว่าส่วนของการชี้แจงคำนิยามตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นว่าเป็นพวกที่เกี่ยวกับว่าตอนนี้เรามาทำถึงเซกชันที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมสิ่งที่ผมพบในนะครับถ้าไม่ได้คำนึงถึงการดำเนินการออกแบบเพื่อ Google Form ไว้เนี่ยผมจะเจอปัญหาตรงที่ว่ารูปแบบการนำเสนอเนี่ยจะเกิดความแตกต่างระหว่างแบบกระดาษกับแบบ Google Form เพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นกระดาษเนี่ยเราสามารถให้ผู้ตอบกับแบบสอบถามเนี่ยเขียนไล่ลำดับ1ถึง12ได้อย่างง่ายดายแต่พอเป็นตัวของGoogle Form อะครับการไล่ลำดับเนี่ยมันไม่สามารถลากเส้นได้มันไม่สามารถเขียนเป็นตรงข้อได้
มันต้องทำเป็นข้อย่อยของแต่ละข้อนะครับแล้วเอาข้อนั้นมารันความยากมันอยู่ตรงนั้นแหละการทำยังไงให้รูปแบบเนี่ยมันแตกต่างมันต่างนะจากที่เป็นกระดาษแต่ผู้ตอบยังเข้าใจเหมือนกับที่เป็นแบบกระดาษอ่านแล้วเข้าใจทำแล้วเข้าใจนะครับอันที่สองที่ผมเจอคือถ้าแบบสอบถามที่ซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำบน Google Form ได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ยากเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีข้อดีนะการทำบน Google Form เนี่ยข้อดีคือสามารถกำหนดผู้ตอบ1คนต่อ1แบบสอบถามได้เพื่อป้องกันการ fraud เพื่อป้องกันการที่จะมีคนปั่นแบบสอบถามให้เรานะครับมันจะประหยัดเงินแน่นอนแหละเพราะว่ามันออนไลน์แล้วมันฟรีด้วยนะครับสะดวกการส่งก็สะดวกการเก็บก็สะดวกรวดเร็วเข้าถึงกลุ่มที่ต้องการได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ถ้าเราออกแบบสอบถามดีๆนะครับ return rate จะค่อนข้างสูงเพราะว่าเร็วง่ายเข้าถึงกลุ่มนะครับไม่เสียเวลามากข้อเสียคือความยุ่งยากในบางอย่างจะเกิดอย่างเช่นถ้าเรากำหนด1คนต่อ1กลุ่ม1ตอบแบบสอบถามถ้าเขาเคยตอบไปแล้วและเขาต้องการแก้ไขคำตอบมันก็จะทำไม่ได้นะครับหรือบางคนต้องใช้เมลในการแอสไซน์ใส่เมลแล้วใส่เมลไม่ได้เข้าไม่ได้ลิงก์เสียหรือบางทีเนี่ยพลาดไปลบข้อมูลหายก็มีนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องระวังเหมือนกันจะทำอะไรแต่ละครั้งต้องทำแบ็กอัพทำก๊อปปี้ไว้ก่อนมันจะได้ป้องกันการเสียหายของข้อมูลได้อย่างง่ายนะครับถ้าใช้เวลานานในการตอบการทำสำเร็จก็จะต่ำเหมือนลักษณะของการเราเปิดเว็บอะครับถ้าเว็บไหนมันเปิดช้าเกินกว่า5นาทีเราก็ไม่อยากทำแล้วเหมือนเราดู YouTube อะครับถ้า3หรือ5นาทีแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยเราก็เปลี่ยนนั่นเองนะครับมันก็เป็นลักษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้นั่นเองงั้นเราต้องออกแบบเนี่ยให้เหมาะสมอีกอันนึงที่ผมจะค่อนข้างที่จะต้องให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเราใช้ Google Form แล้วเนี่ยมันจะเป็นมัลติแพลตฟอร์มเนอะคือสามารถที่เข้าจากมือถือได้เข้าจากที่ iPad ได้เข้าจากที่คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยพอฟอนต์มันเล็กมากๆครับมันไปอยู่ในมือถือเนี่ยแล้วเท็กซ์เนี่ยมันเยอะมันยืดมันยาวมันกลายเป็นว่าคนทำไม่อยากทำตัวนี้เนี่ยความสำเร็จในการทำมันก็จะต่ำนั่นเองนะครับโอเคหากผู้ที่ทำแบบสอบถามไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำไว้นะครับไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายไว้เนี่ยมันไม่มีคนไปคอยตอบแบบสอบถามให้เขาอธิบายแบบสอบถามให้เขาไม่มีคนอยู่ด้วยนั่นเองหรือไม่มีคนยืนกดดันเพื่อที่ให้เขาตอบคำถามเรานะครับนั่นเองคือปัญหานะครับก็คือเราต้องออกแบบสอบถามให้มันดีง่ายสะดวกให้ทุกคนสามารถตอบได้นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาถึงเรื่องการสร้าง Google Form กันนะครับอ่ะเข้ามาถึงจุดแล้วการสร้าง Google Form เนี่ยวันนี้เราจะไล่ไปถึง17หัวข้อนะครับ1คือการเปิด Google Form 2การสร้างฟอร์มใหม่จากเทมเพลตหรือโดยการสร้างฟอร์มเปล่าเลยอันที่3คือการแก้ไขฟอร์ม4การแก้ไขข้อคำถาม5การเพิ่มข้อคำถาม6การคัดลอก7ลบข้อคำถาม8กำหนดข้อคำถามที่ต้องตอบ9ปุ่มเพิ่มเติม10แบบฟอร์มสีธีม11แสดงถึงตัวอย่างของฟอร์ม12การตั้งค่าแบบฟอร์มขั้นสูงนะครับ13ส่งออกแบบฟอร์ม14การดูคำตอบแล้วก็ดูการตอบกลับนั่นเองนะครับ15ปิดแบบฟอร์มหยุดรับการตอบกลับ16ดูแบบฟอร์มและแบบฟอร์มตอบกลับคือ Google Drive ในคือใน Google Drive นั่นเองนะครับ17ลบแบบฟอร์มนะครับผมโอเคเรามาเริ่มตัวการเปิด Google Form การสร้าง Google Form เลยนะครับการสร้าง Google Form เนี่ยมันสามารถเข้าได้อยู่2แบบแบบแรกนะครับคือเราเข้าไปที่ form.google.com ได้โดยตรงเลยนะครับมันจะไปลิงก์กับตัว account Google Drive ของเรานะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่าเราไม่แน่ใจว่า Google Form เราไปอยู่ที่ไหนผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้อีกวิธีหนึ่งครับคือเราไปสร้างจาก Google Drive ดีกว่าให้เราเข้าไปที่ drive.google.com นะครับ
แล้วไปสร้าง New More Google Form ข้อดีของแบบนี้ก็คือการจัดโฟลเดอร์ให้เป็นระเบียบการสร้าง Copy ได้อย่างตั้งใจนะครับผมจะเริ่มจากการทำโฟลเดอร์ก่อนประการแรกนะครับให้พวกคุณดูนะครับผมได้เข้ามาอยู่ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยก็คือการไปที่ใหม่นะครับแล้วไปสร้างโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์อันนี้ผมจะบอกเลยว่าผมต้องการทำอะไรหลักการของผมนะครับอันนี้เป็นผมของผมคนเดียวคือผมจะใช้วันที่นะครับบอกว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ที่เราสร้างโฟลเดอร์อันนี้นะครับแล้วโฟลเดอร์อันนี้คืออะไรอย่างเช่นโฟลเดอร์อันนี้ก็คือ Google Form Exam Test สมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับExam Exam S นะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับผมสามารถที่ทำได้อยู่หลายอย่างนะครับผมเองก็จะเป็นคนที่ชอบสร้างโฟลเดอร์แยกแต่ละอย่างนะครับงั้นผมจะทำโฟลเดอร์แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็น XE1 เป็น Trial 1ของผมนะครับเราจะได้ไม่ลกโฟลเดอร์มากนั่นเองนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็ไปเปิดแล้วก็สร้างฟอร์มนะครับสามารถเลือกจากฟอร์มเปล่าได้หรือเลือกจากเทมเพลตก็ได้อันนี้แล้วแต่ความต้องการเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูจากเทมเพลตก่อนเนาะนะฟอร์มเปล่านี้แล้วก็กลับมาดูที่ฟอร์มเปล่านะครับโอเคเราไปดูจากเทมเพลตนะเทมเพลตเองนะครับก็จะบอกว่าสามารถที่จะทำเทมเพลตได้อย่างเช่นเทมเพลตทั่วไปนะคะแบบทดสอบเปล่าตัวการประเมินผลชื่อแผนงานการประเมินผลหลักสูตรข้อมูลติดต่อนัดหมายตอบกลับทำกิจกรรมงานเลี้ยงการรับแบบเสื้อยืดอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่เราสามารถที่จะใช้ตามของเขาได้ครับอย่างเช่นความคิดเห็นของกิจกรรมนี่ถ้าสมมติว่ามีใครอยากใช้อันนี้เลยก็ได้มันก็ง่ายดีนะครับหรือคำติชมของลูกค้าแต่ถ้าเราต้องการสร้างแบบฟอร์มเทมเพลตของเราเองเนี่ยเราก็กลับไปที่หน้าเมื่อกี้ก่อนนะครับอีเมลmy form แล้วก็ฟอร์มเปล่านะครับเริ่มต้นจากนี้ได้เลยพอฟอร์มเปล่าแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มใส่ชื่อว่าแบบสอบถามการในวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะขึ้นชื่อฟอร์มตรงนี้ให้อัตโนมัติถ้าเราเอาเมาส์ไปกดนะครับหรือเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาคำอธิบายแบบฟอร์มนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเอาข้อมูลจากตัว QR code นะครับก่อนไปเอาข้อมูลจาก QR code ก่อนนะครับว่าใน QR code เนี่ยมันจะมีตัวอย่างแบบสอบถามอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ก่อนนะแป๊บนึงนะเข้ามาถึงโฟลเดอร์ที่ผมให้ QR code ไปนะครับคลิกขวาที่ข้อแบบสอบถามตรงนี้แล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับผมสักพักเราก็จะสามารถกดแล้วก็ open มันขึ้นมานะครับเปิด Word ได้เลยโอเค enable edit นะครับอันนี้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำค่ายผมก็ copy หัวข้อมาเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะเอาหัวข้อมาก่อนตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่แบบสอบถามแบบนี้ตรงนี้คำที่ชี้แจงนะครับตัวคำชี้แจงตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไปในตัวคำอธิบายของแบบฟอร์มได้เลยนะครับหรือบางคนชอบที่จะใช้ตัวนี้เป็นรูปภาพนะครับผมชอบแบบที่เป็นรูปภาพมากกว่าเพราะมันอ่านง่ายกว่านะครับตัวนี้เป็นอ่านง่ายเราสามารถไปที่นะครับตัวรูปภาพแล้วเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยไปกันเนาะเราค่อยไปกันไปทีละอย่างก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยตรงค่ายเนี่ยเราอยากจะเอาตรงนี้เข้าไปอยู่ในตัวข้อมูลของเรานะครับเราก็เริ่มไปที่ตัวเพิ่ม
section เพิ่มชื่อและรายละเอียดก่อนนะครับเพิ่มชื่อและรายละเอียดตรงนี้เราก็อธิบายคำว่าคำนิยามแล้วก็ copy ตรงนี้ใส่คำอธิบายเข้าไปนะครับจะเป็นอะไรคำนิยามนี้นะครับผมผมขอกลับมาที่ตัวสไลด์ของเราก่อนนิดนึงนะครับผมจะอธิบายตัวโครงสร้างของ Google Form ก่อนดีกว่านะแล้วเราค่อยกลับไปที่การใช้ของ Google Form กันนะครับเมื่อกี้เราเห็นถึงเรื่องเราสามารถที่จะเข้าผ่าน Google Drive ได้แล้วครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคเรามาเห็นหน้าแรกก่อนนะครับมุมซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือบนเนี่ยจะเขียนว่าชื่อไฟล์นะครับเราสามารถที่พิมพ์ตรงนี้ได้เลยแก้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องนะครับที่เราจะเป็นหัวอย่างเช่นการทดลองนี้เพื่ออะไรแบบสอบถามการทดลองอย่างไรนะครับคำอธิบายตรงนี้ก็คือ description ตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อมาตรงนี้เนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่อง question เป็นคำถามแล้วก็การตอบกลับนะครับข้อพอกดปุ่มนี้ปุ่ม question เนี่ยก็คือจำหน้าที่เราจะ edit ข้อคำถามนั่นเองส่วนพอเราเข้าไปตรงฝั่ง response เนี่ยก็คือจะดูข้อมูลตอบกลับมาจากทางผู้ตอบแบบสอบถามเรานะครับรวมถึงดูสถิติรวมถึงการเปิดปิดรับแบบฟอร์มนะครับมุมบนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีฝั่งตกแต่งตรงนี้เป็นตกแต่งนะครับฟอร์มให้มันสวยงามขึ้นและเหมาะสำหรับของเราที่ใช้นะครับอันนี้คือดูหมายความว่าส่งออกไปแล้วลักษณะของการที่เราส่งออกจะเป็นท่าทางแบบไหนลักษณะอย่างไรนะฮะต่อมาคือตั้งค่าแล้วก็เซนอันนี้คือส่งไปเอาลิงก์เพื่อส่งให้คนอื่นนะครับผมต่อมาตัวนี้นะครับคือเลือกรูปแบบคำถามของเราเราสามารถเลือกเป็น open question เป็น short answer long answer paragraph อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น multiple choice ต่างๆนี้ได้นะครับเอามาดูข้างล่างก่อนที่จะไปแถบต่อไปนะครับสามารถคัดลอกข้อคำถามสามารถลบข้อคำถามอันนี้คือเป็น require ให้เขาต้องตอบข้อนี้ถึงจะไปข้ออื่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม more button เดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อคำถามแล้วอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นข้อคำถามเข้าก็คือพูดง่ายว่าสามารถ import ข้อคำถามมาจากตัว Google Form อื่นได้นะครับใส่หัวเรื่องใส่รูปภาพใส่วิดีโอเพิ่มส่วนต่างๆนะครับแบ่งเป็นเซกชันได้ตัวนี้เรามาดูส่วน response กันบ้างนะครับพอฝั่ง response เนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาเป็น Google Sheet ได้นะครับแล้วเราค่อยไปดึงข้อมูลออกเป็น Excel อันนี้ผมจะแนะนำมากกว่าเพราะบางทีเนี่ยดึงข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลเป็นจุด CSV เลยเนี่ยมันทำให้ภาษาไทยบางทีเพี้ยนครับผมแนะนำว่าเป็น Google Sheet ก่อนแล้วค่อยดึงเป็น Excel มันจะง่ายกว่าโอเครับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีคำตอบใหม่เข้ามาสามารถกำหนดได้ครับเลือกปลายทางของการตอบรับข้อมูลยกเลิกการเชื่อมโยงแบบฟอร์มพิมพ์ข้อคำตอบทั้งหมดแล้วก็ลบการตอบกลับทั้งหมดอันนี้เองเนี่ยต้องระวังบางคนไปกดลบมันทำให้ข้อมูลหายหมดโอ้แทบร้องไห้เลยปริญญาเอกก็ไม่จบงานโอ้แย่เลยตรงนี้นะครับกู้ก็ยากอะไรก็ยากนะครับงั้นเราเองเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยผมแนะนำว่าเช็คให้ดีแบ่งคำถามให้ดีแล้วก็การจัดเรียงไฟล์เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น accepting response หมายถึงว่าเราจะเปิดปิดรับคำตอบหรือไม่นะครับอย่างเช่นบางทีเรากำหนดเวลาไว้ว่าสำหรับกลุ่มนี้ต้องส่งภายในวันนี้เท่านั้นหลังจากวันนี้เราก็มาปิดปุ่มนี้นะครับผมแค่นั้นเองโอเคแล้วก็ตัวส่งนะครับตรงนี้คือส่งคือพอเราไปเซ็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่าส่งเป็นอีเมลก็คือเราก็พิมพ์อีเมลของเพื่อนๆเราหรือว่าของที่เราส่งไปให้นะครับหรือเซ็นด์บายลิงก์ Gform อันนี้คือแบบที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเป็นลิงก์กับกำหนดลิงก์ตรงนี้แล้วกดให้มันเป็นช็อตเทนลิงก์ให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็เราก็กด copy เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมหรือบางคนไป embed HTML เข้าไปหน้าเว็บไซต์เข้าไปในส่วนต่างๆนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะช็อตเทน URL ตรงนี้แล้วก็ไปใช้
QR code นะครับเป็น QR code generator เอาลิงก์ไปใส่ตรงนั้นแล้วก็เอา QR code ส่งให้เพื่อนๆ นั่นเองนะครับมันก็จะง่ายดีนะครับโอเคนะครับอ่ะงั้นเรามาดูในส่วนของตัว Google Form แบบจับมือทำกันเลยนะครับผมบายโอเคครับเรากลับมาที่ Google Form อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าส่วนแรกเนี่ยเราก็ได้ลงไปเรียบร้อยแล้วเนอะเป็นหัวข้อนั่นเองนะครับที่เราจะใส่แบบสอบถามว่าหัวข้อนี้เราจะถามเรื่องอะไรคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงเพื่อที่จะให้ผู้อ่านผู้ตอบสอบถามของเราเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรและเขาต้องทำอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เซสชันเมื่อกี้เราเพิ่มหัวข้อชื่อเรื่องไปเป็นคำนิยามนะครับอธิบายนิยามของคำว่าค่ายคืออะไรบางคนนะครับจะใส่ตรงต่อมาตรงนี้ก็ได้หรือบางคนจะแยกเป็นเซสชันนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีวิธีที่ทำให้มันง่ายขึ้นไปกว่านี้นะโอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มแบ่งส่วนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มข้อคำถามกันก่อนเพิ่มข้อคำถามนะครับคำถามตอนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปของการตอบแบบสอบถามนะครับอันแรกคือเพศนะครับข้อ1คือเพศเรา copy มานะครับ1เพศนะครับโอเคเราใส่เป็น1นะครับก็คือเพศนะครับผมแล้วเราก็ใส่เป็นนะครับเราก็ไปเลือกคำตอบมาว่าหลายเลือกคำตอบชื่อหมายหรือว่าเรื่องลงนะครับก็เป็นหลายตัวเลือกอย่างเช่นเราก็บอกว่า1ชาย2หญิงตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะได้คำตอบใน Google เวลาเราดึงเข้ามาแล้วแล้วเข้าไปสู่ในตัวของตัว Excel นะครับเราก็อาจจะใช้เป็นเพนเพลนนี้เลยได้เลยดีกว่าไม่ต้องมี1มี2ติดมานะครับผมก็จะง่ายและก็สวยงามกว่านะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือจำเป็นเขาต้องตอบไหมถ้าจำเป็นเราเปิดนะครับเขาต้องตอบนั่นเองนะครับโอเคพูดถึงเรื่องอายุนะครับอายุ copy มานะครับบอกเป็นอายุอายุเราบอกเป็นคำตอบสั้นๆเราก็ให้คำตอบสั้นๆเขาจำเป็นนะครับเราบอกจำเป็นต้องตอบแล้วก็เราสามารถที่จะใส่คำอธิบายบอกเขาได้แล้วก็ตรวจสอบการตอบกลับเขาได้นะครับต่อมานะครับเราจะต้องการตอนที่2การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนะครับค่ายเอ้ยเดี๋ยวเราต้องการชั้นปีก่อนสิเนอะอันนี้อันที่3นะครับชั้นปีแล้วก็สามารถถ้าเป็นคำตอบสั้นๆเราก็สามารถ copy ตรงนี้มาได้เลยกด copy นะครับชั้นปีเป็นคำตอบสั้นๆนะครับกำหนดจำเป็นนะครับอันที่4เราบอกว่าเป็นคณะนั่นเองนะครับคณะคำตอบสั้นๆนะครับอันนี้เราให้อันที่5ต่อมานะครับเป็นมหาลัยอะไรนะครับมหาลัยอะไรนะครับผมโอเคคำตอบสั้นเหมือนกันเสร็จปุ๊บเราไปตอนที่2นะครับตอนที่2การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนะครับเราก็ไปเพิ่มเซกชันให้เขานะครับเซกชันที่2 copy ตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มคำถามแรกนะครับเป็น1ก็คือท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่นี่แล้วก็บอกว่าเคยถ้าเคยหรือไม่เคยนะครับเคยหรือไม่เคยแต่ถ้าเคยก็เพิ่มตัวเลือกที่3อย่างเช่นเพิ่มอื่นๆก็คือเราก็บอกว่าเคยพ
พอเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เคยหรือไม่เคยถ้าเคยเราก็อาจจะต้องไปเพิ่มเป็นอีกข้อหนึ่งว่านะครับถ้าท่านเคยก็เป็น 1.1 ถ้าท่านเคยเข้าร่วมชื่อค่ายอะไรเราก็เพิ่มตัวเลือกให้เขาตรงนี้นะครับปิดบายเป็นคำตอบสั้นครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เองนะครับผมคือเราอยากรู้ว่าเขาเคยเปล่าถ้าเคยเราอยากรู้ว่าเขาเคยตอบอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเคยแล้วก็บอกว่าไปตอบข้อครับอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเราก็ปิดปลายเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนไม่เคยแล้วเขาจะติดอยู่ข้อนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะครับอ่ะโอเคข้อต่อไปนะครับก็คือคำถามท่านทำหน้าที่อะไรในค่ายท่านทำหน้าที่อะไรในค่ายนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าท่านไม่เคยเราก็คือให้จบนี่เลยนะครับง่ายๆเลยถ้าไม่เคยให้จบกันต่อคำถามนี่คือเขาปิดไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำเป็นหรือนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นอีกแบบหนึ่งได้นะฮะอย่างเช่นเราใช้เป็นเลื่อนลงนะครับแล้วก็บอกว่าไปยังส่วนอื่นของคำตอบก็คือถ้าท่านเคยให้ไปส่วนที่หนึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดใจความจำเป็นของเราเลยนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าท่านเคยเนี่ยให้ไปตอบในส่วนต่อไปถ้าไม่เคยก็ส่งแบบฟอร์มนะครับตรงนี้เราเลยต้องเพิ่มเซกชันเพิ่มมาอีกเซกชันหนึ่งนะครับชื่อว่าข้อมูลกิจกรรมค่ายนะครับที่2นั่นเองอันนี้เราอาจจะให้ไปรวมกับเซกชันบนได้นะครับอันนี้ให้ไปอยู่บนเลยก็ได้ง่ายดีนะครับนี้เลยก็จะเป็นข้อ6เห็นไหมความแตกต่างระหว่าง2อันเนี่ยมันยังมีอยู่เราจะเห็นได้ว่าเพลนแบบข้อคำถามเนี่ยมันจะค่อนข้างธรรมดานะครับในเป็นที่เป็นกระดาษแต่พอมาอยู่ในเซกชันตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมนะครับผมมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันนะครับเวลาเราออกแบบเนี่ยก็ต้องออกแบบให้ดีๆนะครับผมถ้าเคยเนี่ยฮะเราก็บอกให้ไปยังส่วนถัดไปหรือไปเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งแบบฟอร์มอันนี้จำเป็นจะต้องให้เขาทำนะครับถ้าไม่เคยก็ให้ส่งแบบฟอร์มเลยอันนี้เราก็จบกันแบบถามเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยคือเราต้องการได้คนที่เคยไปค่ายเพื่อตอบคำถามนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าท่านเคยเข้าร่วมแล้วเนี่ยถ้าท่านเคยเข้าร่วมค่ายเนี่ยค่ายชื่ออะไรจำเป็นต้องให้เขาตอบคำถามนะครับท่านทำหน้าที่อะไรในค่ายก็จะเป็นลักษณะ1ก็คือเป็นนิสิตผู้รับผิดชอบค่าย2ก็คือเป็นชาวค่ายนะครับโดยข้อนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าเราจะมีจำนวนครั้งว่าเขาเคยเป็นกี่ครั้งแล้วถ้าเขาเป็นค่ายชาวค่ายเนี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งนะครับเราก็อยากให้เขาตอบ
โอเคครับเสร็จปุ๊บเราก็มาเพิ่มนะครับตัวข้อคำถามที่เกี่ยวกับถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบค่ายเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็น place เริ่มใช่นะครับเป็นคำตอบสั้นๆว่าจำนวนกี่ครั้งนะให้เขาแสดงคำตอบทั้งสั้นๆนะครับผมแล้วเราก็เพิ่มนะครับว่าถ้าเขาเป็นหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ใส่เป็นข้อ 2.1 นะครับแล้วก็ 2.2 นะครับอันนี้ก็จะวงเล็บให้เขาข้างหลังหน่อยว่าให้ไปทำข้อ 2.1 ถึง 2.2 นะครับถ้าเป็นชาวค่ายเราจะให้เขาไปทำเราก็จะไปเพิ่มตัวนี้เป็นข้อ 2.3 นะครับอย่างเช่นชาวค่ายจำนวนกี่ครั้งนี่เป็นต้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เขาเป็นทำเครื่องหมายได้หลากหลายนะครับก็คือสามารถติ๊กได้ทั้ง2อันแล้วก็ให้เขาไปทำทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เขาจำเป็นต้องตอบข้อนี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะครับหรือเขาเคยเป็นชาวค่ายนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับข้อต่อมาเราก็จะมาเพิ่มเซ็กชันให้เขานะครับเพื่อที่จะไปสู่ตอนที่3นั่นเองนะครับตอนที่3โอเควิเคราะห์สภาพและความต้องการในการดำเนินการจัดค่ายอาสานะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือในแต่ละหัวข้อนะครับเราต้องการระดับการคาดหวังของผู้ปฏิบัติแล้วก็ระดับที่ท่านปฏิบัตินะครับที่ท่านปฏิบัติจริงแล้วก็คาดหวังที่ผู้เข้าร่วมค่ายต้องทำนะครับผมเราก็จะใช้ตัวเป็นตารางเลือกหลายข้อนะครับเป็น2แถวอย่างเช่นอย่างนี้ท่านเห็นว่าค่ายอาสาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็แถวเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นระดับที่ท่านคาดหวังนะครับกับระดับที่ท่านปฏิบัติจริงนะครับผมอันนี้เราก็ใส่อันดับนะครับก็คือจะใส่5 4 3 2 1นะครับผมไหนเราขอมาดูตรงนี้หน่อยซิบางทีถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเราเช็คกันก่อนนะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วเนี่ยมันยังดูไม่เข้าไปข้างอีกหน้าหนึ่งไม่ได้นะครับให้เราไปปลดล็อกมันก่อนนะครับแล้วค่อยไปล็อกมันทีหลังนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราไปดูกันนะครับดูก่อนว่ามันออกมาเป็นในรูปแบบไหนนี่แบบถามเกี่ยวกับการค่ายคำชี้แจงนะครับส่งมาคำนิยามเพศอายุเดี๋ยวเรามองถัดไปอันนี้ยังติดอยู่นะครับแล้วเราก็ไปปลดล็อกก่อนตัวนี้เองจำเป็นโอเคดูต่อนะครับข้อ 6ข้อ6รวมทั้ง4 5 6อันนี้โอเคเข้าไปดูหน้าถัดไปนะครับดูว่าฟอร์มมันโอเคไหม5 4 3 2นะครับ1แต่คำว่า5 4 3 2 1เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องระบุให้เขาด้วยนะครับว่า5 4 3 2 1คืออะไรนะครับตรงนี้เราสามารถทำได้อยู่2อย่างนะครับก็คือเราสามารถใส่ข้อมูลไปเลยว่า5คืออะไร4คืออะไร3คืออะไร2 1คืออะไรนะครับอย่างเช่น5คือที่
อย่างนี้เป็นต้นนะครับไหนเราลองดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเนี่ยบอก5คือมากที่สุด4คือมาก3คือบันการ2คือน้อยและ1คือน้อยที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่ามันเห็นในแต่ละข้อได้เลยนะครับมันง่ายนะครับผมหรือเราจะไม่ใส่สเกลก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเนี่ยเราก็ลบตัวนี้ออกเพื่อความสวยงามได้ไม่งั้นมันก็จะซับซ้อนทับซ้อนกันไปนะครับโอเคเสร็จปุ๊บ copy มาข้อต่อไปคือข้อ2ตรงนี้นะครับข้อ2เราก็ทำอย่างนี้ไปทุกๆข้อนะครับมันก็จะง่ายต่อการทำนะครับผมอันนี้ผมจะไม่แสดงต่อนะผมจะมาดูตรงถึงเรื่องข้อ11นะที่เขาให้ใส่ว่าอันดับ1มากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจากที่ผมเคยทำไว้นี่ก็คือพอเราเพิ่มข้อคำถามใหม่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้อคำถามที่เราสามารถจะทำได้เหมือนแบบกระดาษที่เราต้องการทำนะครับหลักๆของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการเลือกอย่างเช่นผมจะตั้งเป็นเซกชันเป็นเซกชันใหญ่ก่อนนะครับอย่างเช่นให้ท่านจัดเรียงลำดับให้ท่านจัดเรียงลำดับปัญหาที่พบในระหว่างการใกล้มากที่สุดถึงน้อยสุดคือ12ข้อนะครับตรงนี้เนี่ยพอความเป็นจริงมันรันไป12ข้อคนจะจำค่อนข้างยากผมเลยเพิ่มตัวรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพไว้ให้เขาหน่อยโดยผมจะไปแคปเจอร์รูปภาพตรงนี้มานะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็จะไปเอารูปภาพเข้ามานะครับอย่างผมก็จะไปเอารูปภาพตรงนี้เข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อสำหรับผู้อ่านมากที่สุดนะครับจะใส่ชื่อภาพก็ได้ไม่ใส่ชื่อภาพก็ได้นะครับของผมก็จะใส่ชื่อภาพตัวนี้เหมือนกันไปเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะให้เขาเลือกกี่กรัมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะให้คุณเนี่ยค่อยนะครับค่อยเอาเพิ่มทีละข้อเข้าไปนะครับใหญ่มากๆก่อนนี้ขึ้นไปบนชั่วเลือกเป็นดรอปดาวน์นะครับเป็นดรอปดาวน์ของผมใช้วิธีนี้นะก็คือเลือกของอันดับในอันดับที่1เนี่ยเขาเลือกอะไรผมก็จะไล่ใส่ตั้งแต่ที่พักอาหารนะครับการเดินทางความปลอดภัยการปฐมพยาบาลการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับการเข้าร่วมกิจกรรมเอกสารประกอบนะครับกิจกรรมค่ายการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนใส่เข้าไปเลยแล้วก็วิทยากรนะครับแล้วก็การประเมินการปรับปรุงค่ายนะครับอันนี้ผมก็จะไล่ไปเลยนี่ก็คือ12ข้อเนอะผมก็จะง่ายๆก็คือ copy นะครับ duplicate มาจะเป็นข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11
ข้อ12อย่างนี้เป็นต้นนะผมทำไปเลย12นะครับอย่างนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแบบฟอร์มที่เราออกแบบไว้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำชี้แจงนะครับแล้วก็คำนิยามเพศอายุอันนี้ก็คือใส่ไปได้เลยเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ดูว่าท่านเคยร่วมชื่อค่ายอะไรนะครับรับผิดชอบนี่คือติ๊กสามารถติ๊กได้2แบบทั้งเป็นผู้ค่ายและเป็นผู้รับผิดชอบค่ายนะครับผมถัดไปโอเคชอบมากที่สุดมากที่สุดปันการน้อยที่สุดนะครับตัวเลือกที่1อันนี้ต้องไปตัดออกโอเคเขาจะเป็นเซ็กชันอย่างเช่นให้ท่านเรียงจากอันดับปัญหาที่พบระหว่างกันค่ายมากที่สุดอันดับที่1มากที่สุดถึงน้อยที่สุดนะครับอันดับที่สุดอย่างนี้แล้วก็เป็นอันดับที่1ที่เราเจอการเดินทางสัมภาษณ์เอกสารต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับตรงนี้อย่าลืมว่าผมแนะนำนะครับว่าในแต่ละข้ออย่างเงี้ยเนื่องด้วยผู้ตอบคำถามจะค่อนข้างงงนะครับแนะนำว่าให้ไปใส่ตัวนี่ตัวนี้นะครับไว้ในแต่ละข้อด้วยว่าอันดับที่1ก็คือเรียงเรียกว่าอย่างนี้เป็นต้นทุกคนเขาก็จะได้เข้าใจกันได้อย่างง่ายๆนะครับบางทีเห็นไหมพออยู่ในฟอร์มอย่างนี้แล้วพอมาเป็นฟอร์มแบบคอมพิวเตอร์ดิจิตอลครับมันจะค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากอยู่เหมือนกันนะครับผมก่อนที่เราจะกลับมาดูกันอีกรอบนึงว่าอะไรสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้คนทำเนี่ยง่ายที่สุดและดีที่สุดนะครับแล้วก็มาเช็คความถูกต้องเรียบร้อยนะครับความคาดหวัง expect แบบไหนมันมีอะไรที่เราพลาดไปไหมนะครับนะครับเราก็ต้องเช็คโอเคนะครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวคำชี้แจงตรงนี้มันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยากให้เป็นรูปภาพมากกว่านะครับงั้นผมจะใส่เป็นรูปภาพนะครับผมโอเคครับผมก็จะไปเพิ่มเซ็กชันตรงนี้นะแล้วก็แอดเป็นตัวรูปภาพเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะครับผมก็จะเพิ่มรูปภาพเข้าไปปึ้งอัปโหลดรูปภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้มันสวยงามนิดนึงนั่นเองนะครับอยากให้มันสวยงามผมก็ขอให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับอยู่กึ่งกลางจะได้เห็นทั่วกันแล้วผมก็ลบตรงนี้ออกนะครับแล้วผมก็ลบคำนิยามออกอันนี้ออกไปเลยมันถึงก็จะง่ายดายกว่านะครับไหนเราลองไปดูซิว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคมันอ่านง่ายมันตัดนะครับมันจะอ่านง่ายกว่าที่ใช้เป็นเทคอย่างเดียวเลยนะครับนี่ใช้เป็นรูปภาพอย่างนี้ผมชอบมากกว่านะมันง่ายกว่าแล้วมันดีกว่าคนอ่านก็สบายตาสะดวกนะครับมันยังมีข้อหนึ่งที่ผมยังไม่ได้แก้ไว้ก็คือตัวไหนว่า นี่ตัวนี้ผมต้องเอาออกก่อนมันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยให้ดีแล้วก็อาจจะมาแต่งธีมนะครับเลือกส่วนหัวให้มันสวยงามเปลี่ยนภาพเป็นอะไรที่สบายตาใส่เน็กไทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แทรกเข้าไปเลยนะครับส่วนหัวเปลี่ยนจากเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีแบบไหนสีพื้นฐานสีอ่อนสีแก่นะครับแล้วแต่เราอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วเปลี่ยนลักษณะตัวซ้อนเป็นขี้เล่นเป็นทางการนะครับหรือว่าอยากให้สบายๆก็เป็นมีขี้เล่นนะครับแต่ไม่เอาผมเอาเป็นพื้นฐานดีกว่าง่ายดีนะครับ
โอเคเราจัดการเรื่องธีมไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าธีมเป็นแบบไหนนะดูอย่างไรนะอันนี้ก็ดูเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็กลับมาดูตรงที่ตั้งค่านะครับเราจะให้เขารวบรวมอีเมลที่เป็นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วอีเมลเนี่ยตอบกลับไปหาผู้ตอบแบบสอบถามหรือไม่ของผมเนี่ยไม่เอาไม่รวบรวมอีเมลเพราะว่าจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมไม่จำกัดนะแก้ไขภายหลังแก้ไขได้ไม่เอาภูมิหลังไม่เอานะครับงานนำเสนอแสดงลิงก์เพื่อต้องการตอบกลับอื่นนะครับไม่เอาโอเคแถบความคืบหน้าให้แสดงความแถบความนี้ขึ้นหน้านิดนึงสับเปลี่ยนผมไม่เอานะครับแล้วก็เป็นแบบทดสอบไหมไม่เอาไม่ใช่นะครับบันทึกปึ้งโอเคหลังจากนี้นะครับผมก็จะส่งและส่งแบบสอบถามนะครับส่งเป็นอีเมลเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้หรือเป็นลิงก์นะครับผมชอบเป็นลิงก์มากกว่าผมก็ copy คัดลอกลิงก์ไปให้พวกคุณได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากนั้นเราลองดูว่าตัวนี้มันมีอะไรอีกนะครับคือสามารถทำสำเนาได้ย้ายไปที่ถังขยะได้รับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าพิมพ์นะครับเพิ่มคนทำงานได้ใส่สคริปต์ส่วนกำหนดและกำหนดค่าต่างๆนะครับโอเคทีนี้เราก็อาจจะไม่ไปแตะมันนะครับผมหลังจากนั้นเรามาดูในส่วนของการตอบกลับกันบ้างนะครับโอเคครับเราจะเข้ามาสู่ในส่วนของการตอบกลับแล้วนะครับเข้าไปดูที่การตอบกลับนะครับแล้วก็จะดูว่าเรายังเปิดรับคำตอบไหมมีใครตอบมามากน้อยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นการตอบกลับแบบเป็น CSV ได้นะครับผมก็เปิดมาเป็นสร้างการตอบกลับแบบ spreadsheet อันใหม่นะครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเลยนะครับผมมันก็จะลิงก์เข้าสู่หน้า spreadsheet อันใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะดูดไฟล์นะครับเป็นดาวน์โหลดเป็น Excel ไฟล์ออกมาเพื่อที่จะให้เราทำงานเป็น Excel ได้ง่ายขึ้นนะครับข้อดีของการออกเป็น Excel เป็น Google Sheet ก่อนเนี่ยเนื่องด้วยภาษาไทยนะครับถ้าเราไปกดโหลดเป็น .csv เลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือภาษาไทยเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับแต่ถ้าเรามาเปิดเป็นตัวชีทก่อนนะครับแล้วค่อยดาวน์โหลดเป็น Excel เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่มีปัญหาง่ายนะครับง่ายดายเลยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเปิดแบบสอบถามมันออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบสอบถามแบบนี้นะครับประทับเวลามหาลัยต่างๆนะครับโอเคหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปต่อตัวที่เป็นม็อกอัพของการตอบกลับมานะครับแล้วเรามานั่งคลีนเอกสารกันดูนะครับผมโอเคครับงั้นเราก็ไปดูที่ PowerPoint ของเราต่อเลยนะครับผมนะครับพอเราเก็บข้อมูลหรือว่าลองเล่นดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งไฟล์ไปให้คนอื่นนะครับส่งตัวลิงก์ไปให้คนอื่นเขาเนี่ยผมก็จะมีคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเขียนลิงก์ให้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกิดความสวยงามนะครับแล้วก็วิธีการเขียนข้อความขอให้เขาตอบแบบสอบถามให้เรานะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเก็บที่นิสิตนักศึกษาเนี่ยผมก็จะเขียนว่าถึงนิสิตนักศึกษารบกวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการค่ายแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แนบลิงก์ไปให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าเราต้องการภายในวันที่เท่าไหร่นะครับโดยถ้าเขาตอบแบบสอบถามมานะครับเราก็จะบอกว่าโอเคเราจะเอาเงินเนี่ยไปบริจาคเพื่อทำบุญตามมูลนิธิต่างๆนะครับสูงสุด 1,000 คนก็ว่ากันไปส่งผลบุญขอให้แบบสอบถามเขาตอบให้เราด้วยนะครับคำแนะนำนะครับผมก็คือเขียนใน Word ก่อนเพื่อปรับแก้ภาษานะครับในการเขียนข้อความตรงนี้นะครับตรวจสอบลิงก์ให้ถูกต้องนะครับส่งให้เพื่อนทดลองก่อนที่จะส่งเข้าไปในกลุ่มใหญ่นะครับเมื่อส่งแล้วต้องตรวจสอบลิงก์และข้อคำถามตลอดเวลาเผื่อมีปัญหาแล้วก็ปรับแก้ไขคำถามนั้นๆนะครับเช็ค response แล้วก็ดูคำตอบของผู้ตอบนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าคำตอบตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ปรับแก้ได้ทันและถูกต้องนะครับผมโอเคอันนี้นะครับการนำข้อมูลออกมาเพื่อวิเคราะห์เมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะกดไป response แล้วก็เลือกเป็น new spreadsheet นะครับดูจำนวนคนตอบคำถามของเรานะครับแล้วก็ดูว่า
เราสามารถที่จะดาวน์โหลดไอ้ตัว .csv ออกมาได้อย่างไรนะครับตรงนี้โอเคนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่เราโชว์ให้ดูนะครับการนำข้อมูลออกมาเพื่อวิเคราะห์ด้วย Excel ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปที่ Excel นะครับเพื่อดาวน์โหลดมันออกมานะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะเล่าตรงนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราเห็นได้ข้อมูลจาก Excel มาแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นพวก open question ที่เราให้ผู้ตอบเนี่ยตอบมาตอบได้นะครับปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยตอบครบหรือเปล่าคนที่ตอบมาบางทีเรามีฟิลเยอะเนอะมีคนตอบมาเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับว่ามีใครตอบมาเป็นตัวเลขหรือเปล่าแทนที่เราอยากให้เขาตอบเป็นตัวอักษรแต่เขาตอบเป็นตัวเลขเราก็ต้องเช็คหรือไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นเซลล์ที่มันมีเกิดการว่างขึ้นหรือไม่ว่างขึ้นนะครับหรืออีกอันนึงเขาเนี่ยเว้นเป็นช่องว่างมาให้เราเลยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับข้อมูลของเราหรือเปล่ามาคลีนข้อมูล1ชั้นนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันใน Excel นะครับเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเขาเพื่อนับจำนวนเซลล์ที่เป็นตัวเลขเช็คก่อนนะครับว่าฟิลเนี้ยเราอยากให้เป็นข้อเขียนนะครับหรือเป็น text นั่นเองแต่ปรากฏว่ามาเป็นตัวเลขเราเช็คก่อนนะครับหรือเราใช้เขา A เนี่ยนับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในช่วงเพื่อเช็คดูว่าเอ้ยมันมีครบตามที่เซลล์ที่เราบอกไว้นะอีกอันนึงครับใช้เขา blank เพื่อดูว่ามีช่องว่างมาหรือเปล่านะครับไม่เป็นตัวเลขแต่ไม่ใส่อะไรมาเลยนะครับเราก็ได้เช็คว่า blank หรือเปล่านะครับอีกอันนึงนะครับตรงนี้เราก็ใส่เขา blank แล้วก็ลากฟิลมันออกมาได้เลยนะครับดูว่าฟิลนั้น blank มันเป็นว่างหรือเปล่านะครับอีกอันนึงที่ช่วยได้นะครับก็คือมันจะมีบางทีเนี่ยข้อมูลมันเป็นเหมือนกันอย่างเช่นมนุษยศาสตร์ครับอย่างเป็นมนุษยศาสตร์อย่างเงี้ยส่งมาฟิลนึงเขาอาจจะเคาะมาอีกฟิลนึงเขาไม่ได้เคาะมามันทำให้เกิดความแตกต่างของ Excel ที่มองนะครับเราต้องมาเคลียร์ข้อมูลคลีนข้อมูลพวกนี้อยู่ก่อนนะครับผมก็คือเราจะใช้คำว่า trim เพื่อเอาช่องว่างออกนะครับtrim ก่อนแล้วก็ใช้คำว่า trim แล้วก็วงเล็บเซลล์ด้านหน้านะครับ enter มันก็จะเอาช่องว่างออกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอาไป copyแล้วก็ place เป็นตัว value อย่างเดียวนะครับมันก็จะได้ fill มาแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาไปเข้า SPSS ต่อนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการตรวจหาข้อความดูว่าหลังจากที่เรา trim เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากเช็คว่า fill ของเราอ่ะมันมีใครตอบอะไรมาบ้างบางครั้งเขาตอบมาเหมือนกันเป็นมนุษยศาสตร์แต่มีการันบ้างไม่มีการันบ้างมันกลายเป็นมีความแตกต่างกันเยอะงั้นเราต้องใช้ตัว pivot table เพื่อเช็คข้อมูลของเราก่อนนะครับเพื่อเช็คข้อมูลของเราก่อนก็คือ1เราไป select ที่ data นะครับไป select field e เลยอันที่2ก็คือไปที่ insert 3ไปที่ pivot table แล้วก็เสร็จปุ๊บก็เป็น new worksheet แล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นพอได้ worksheet มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะรันมานะครับข้อมูลมาให้เราดู1ก็คือไปติ๊กที่คณะแล้วก็ลากมาไว้ที่ row นะครับอันดับ2อันดับ3เราก็มาดูก็จะได้ฟิลข้อมูลมาแล้วอันดับ4ก็คือมาไล่ดูว่าแต่ละชุดข้อมูลเนี่ยมีความแตกต่างกันอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเราค่อยมานั่งคลีนข้อมูลให้มันชัดเจนขึ้นให้มันดีขึ้นอย่างเช่นผมส่งไปคณะโลจิสติกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีโลจิสติกขนส่งบ้างซัพพลายเชนโลจิสติกซึ่งจริงๆมันเป็นคณะเดียวกันนั่นเองตัวนี้ต้องมานั่งคลีนข้อมูลแต่ละชุดข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันจะเอาเข้าไป SPSS แล้วมันจะเกิดการงงและพังในข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิด SPSS โดยไปที่ Open Another File ครับเสร็จปุ๊บกดโอเคที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไป select field ที่เป็น Excel Data นะครับแล้วเราก็ไปเปิด field ข้อคำถามเรากด Open กดโอเคมาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดขึ้น error ขึ้นมาบางทีให้เราเซฟเป็นเวอร์ชัน97นะครับเป็น XLS เนี่ยแหละเพื่อที่จะลองไปเปิดดูแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าของผมนะครับไฟล์เมื่อกี้เนี่ยเราเข้ามาเปิดไม่ได้ปรับเป็นเวอร์ชัน97นะครับแล้วมันก็เปิดได้ก็จะมาเจอหน้านี้
Open Excel Data Source นะครับ1แล้วก็ให้เป็น Lead Variable Name จาก First Row ของเราเลยนะครับไอ้2 Worksheet เนี่ยเรา Select จาก Worksheet แรกนะครับที่เราใช้มาแล้วก็กดโอเคมันก็จะเข้าไปที่หน้าข้อมูลมันจะรันฟิลให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับแต่เราเองต้องมานั่งคลีนข้อมูลอีกอยู่ดีนะครับผมตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันได้ดีและชัดเจนขึ้นนะครับผมอ้าวเราก็ไปกันดูเลยนะครับว่าแต่ละฟิลเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าเลเบลครบเปล่าแต่ที่แน่ๆ value ไม่มานะครับอันนี้เราต้องมานั่งทำ value ใหม่นะครับอย่างเช่นเพศเนี่ยเรามีชายหญิงเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เขารันได้อย่างดีงามและสวยงามนะครับโอเคส่วนที่แก้ไขแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็มีชายมีหญิงมี1มี2มีน้อยมากน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมคลีนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับณจุดนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถฝากข้อคำถามช่องทางการติดต่ออยู่มุมขวามือได้เลยนะครับผมก็คือเซิร์ชจาก YouTube Facebook แล้วก็ LINE ID นะครับที่อาจารย์บิลลี่สามารถสอบถามคำถามได้เลยนะครับใครมีคำถามอะไรนอกจากตรงนี้งงไม่แน่ใจถามมาได้เลยครับโอเคครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ